บ้านหรูที่ญี่ปุ่นค่าตัวทัดดาวนักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยจากที่ก่อนหน้านี้ทัดดาวเคยโชคร้ายจนต้องร้างสนามไปนานเกือบ2ปีเต็มแต่ปัจจุบันเจ้าตัวสร้างสถิติเป็นนักตบลูกยางสาวไทยคนที่2ที่คว้าแชมป์ลีกอาชีพในแดนปลาดิบต่อจากแก้วกัญญากมุลทลาและเราจะพาชมบ้านหลังน่ารักที่เธอพักอยู่กันบอกเลยชีวิตดีมากบ้านหรู1 เอเคอร์ที่ญี่ปุ่นทัดดาวนึกแจ้งค่าตัว120ล้านเยนเงินเดือนที่ได้จากสโมสรค่าเบี้ยเลี้ยงเช่นเบี้ยเลี้ยงการเข้าไปเล่นทีมชาติที่ออกให้โดยสมาคมวอลเลย์บอลทั้งนี้ในส่วนของค่าตัวและเงินเดือนสโมสรจะเป็นผู้จัดการบริหารและตกลงกับนักกีฬาแต่อัตราเงินเดือนรายได้ของนักกีฬาวอลเลย์บอลเพิ่งมาบูมใน 4-5 ปีนี้เท่านั้นในระบบนักกีฬาอาชีพกว่าจะฝ่าฟันขึ้นมามีรายได้งามก็เคยผ่านความลำบากมามากมายทีมชาติบางคนมีรายได้เพียงหลักหมื่นต้นไม่เพียงพอในการเลี้ยงครอบครัวจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการเดินทางไปแข่งขันในระดับจังหวัดด้วยความที่มีความสูงเกือบ180เซนติเมตรสมัยเรียนม.4 จึงไปสะดุดตาโค้ชทีมอื่นๆก่อนที่สุดท้ายจะได้รับการติดต่อจากบรรจงสมบัติผู้ฝึกสอนทีมโรงเรียนหนองเรือเรือทยาจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นทีมระดับชั้นนำของเมืองไทยและมีนักกีฬาก้าวขึ้นไปติดทีมชาติชุดแล้วหลายคนปฏิเสธไม่ได้ว่าทัดดาวคือความหวังใหม่ของวงการวอลเลย์บอลเมืองไทยเพราะว่าเจ้าตัวสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในตัวหลักของทีมชาติได้สำเร็จแม้ว่าช่วงแรกจะยังต้องรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามเป็นส่วนใหญ่แต่เมื่อถูกเปลี่ยนตัวลงสนามทัดดาวก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีศักยภาพมากพอที่จะขึ้นมาเป็นตัวแทนของรุ่นพี่ในยุค 6 เซียน